และรายการสัปดาห์นี้ผู้พัฒนาเกม Power เผยสาเหตุที่โดน Nintendo ฟ้องผู้ที่ครองสถิติโทฟี่ PlayStation มากที่สุดในโลกประกาศเลิกเล่นเกมของ PlayStation หลังจากโดนแบนอย่างไม่เป็นธรรม Sony มีแผนซื้อกิจการของ Kadokawa บริษัทแม่ของ From Software มีคนปล่อยข่าวลือรายละเอียดใหม่เกี่ยวกับศัตรูในเกม Resident Evil ภาค9เกม Stellar Blade ประกาศลง PC อย่างเป็นทางการรวมไปถึงข่าวย่อยๆอื่นอีก 2-3 เรื่องสวัสดีครับผมล็อกออน Starfishเราก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับซึ่งก็เป็นอัปเดตต่อจากช่วงเดือนตุลาคมก็คือผู้พัฒนาเกม Power ออกมาเผยรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นว่าทำไมถึงโดน Nintendo ฟ้องครั้งที่แล้วที่ผมพูดถึงเรื่องนี้มีการใช้คำว่าลิขสิทธิ์ซึ่งเคสนี้จะไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องของสิทธิบัตรก็ต้องขอแก้ไขไว้หน่อยสำหรับคนที่ไม่ได้ตามข่าวเวอร์ชันสั้นๆคือช่วงต้นปีมีเกมชื่อ Power ที่หลายคนเรียกว่าโปเกมอนที่มีปืนเนี่ยเปิดตัวแล้วก็ได้รับความนิยมแบบถล่มทลายมากจนติดอันดับเกมที่มีผู้เล่นพีคสูงสุดบน Steam ซึ่งก็มีข่าวนะครับว่า Nintendo ได้ทำการตรวจสอบว่าเกมเนี้ยเข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไหมคือหลังจากเงียบหายไปนานหลายเดือนในที่สุด Nintendo ก็ทำการฟ้องจริงๆครับโดยมีการประกาศบน Twitter บอกว่าจะฟ้องค่าย Pocket Pair ผู้พัฒนาเกม Power เนื่องจากมีเนื้อหาละเมิดสิทธิบัตรของตนและมีการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ก็ไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนนะครับว่าหมายถึงอะไรบ้างอัปเดตรอบนี้ก็เข้ามาวันที่8พฤศจิกายนที่ทาง Pocket Pair ก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับคือมี3เคสเคสแรกคือระบบเล็งและปลายเทมเพื่อจับมอนสเตอร์ตามที่หลายคนเนี่ยคาดไว้จริงเคสที่2ก็จะคล้ายๆกับอันแรกครับแต่เน้นไปที่ระบบจับมอนสเตอร์ตามธรรมชาติที่ต้องทำให้อ่อนแอลงก่อนหลังจากการต่อสู้ส่วนอันที่3คือการเรียกสัตว์ออกมาขี่เพื่อเดินทางและข้ามอุปสรรคต่างๆคือหลายอันในนี้โดยเฉพาะการขี่สัตว์หลายคนมองว่ามันเกินไปหรือเปล่าที่จะเรียกเป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยทาง Pocket Pair ก็ออกมาแสดงความเห็นว่าเราจะยังคงยึดจุดยืนเดิมในการสู้คดีต่อไปและไม่ขอแสดงความเห็นเพิ่มเติมระหว่างที่คดีนี้ยังดำเนินต่อเรียกได้ว่าไม่มีทีท่าว่าจะถอยหรือยอมแพ้นะครับเป็นสัญญาณว่าค่อนข้างมั่นใจว่าจะรอดผมก็ยังคิดแบบเดิมนะครับว่า Pocket Pair จะซวยจริงๆก็คือกรณีแบบโดนจับได้ว่าไปขโมยแอสเซทอย่างเช่นโมเดลในเกมโปเกมอนแล้วเอามาดัดแปลงจริงอะไรแบบนั้นก็ต้องมารอดูกันต่อไปครับว่าศาลจะตัดสินยังไงส่วนถ้าใครไม่อยากพลาดอัปเดตก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับไปกันที่ข่าวต่อไปฮักคูมผู้ที่ครองสถิติโทฟี่ PlayStation มากที่สุดในโลกประกาศเลิกเล่นเกมของ PlayStation หลังจากโดนแบนอย่างไม่เป็นธรรมบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงเขามาบ้างนะครับคือฮักคูมเป็นเกมเมอร์ที่ได้รับการบันทึกในสถิติอย่างเป็นทางการของ Guinness World Record เนี่ยหลายครั้งว่าเขาเป็นคนที่สะสม achievement หรือ trophy บน PlayStation ได้มากที่สุดในโลกโดยเขาก็มี trophy point นะครับมากกว่า 2.3 ล้านแต้มก่อนจะประกาศลาวงการล่า trophy ในปี2021เพราะมีเกมคุณภาพต่ำที่ทำออกมาเพื่อให้คนปั๊ม trophy ออกมาขายเยอะมากบน PlayStation Network แต่ช่วงวันที่9กันยายนยูยู account ที่เขาใช้มาและสะสมแต้มมาถึง17ปีเนี่ยก็โดนแบนอย่างไม่เป็นธรรมเขาเล่าว่าพยายามติดต่อ supportแถมระหว่างนั้นก็ได้รับข้อความบอกว่า account ของ Hakum เนี่ยรู้จัก database ของ PlayStation และถูกเผยแพร่ไปบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีคนโทรมาบอกพร้อมโชว์หลักฐานว่าติดสินบนพนักงานภายใน PlayStation แถมโชว์สกรีนช็อตหน้าจอที่เป็นแอดมินเข้ามาให้ดูด้วยซึ่งก็สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้คนอื่นได้ด้วยที่มีทั้งอีเมลและเบอร์โทรแล้วก็มีอย่างอื่นอีกทำให้เขาส่งหลักฐานที่รวบรวมมาทั้งหมดเนี่ยให้ PlayStation ไปแต่คำตอบที่ได้รับจากซัพพอร์ตกลับกลายเป็นการกล่าวหาว่าเขาโกงยกตัวอย่างเช่นบางโทฟี่ที่ควรใช้เวลาหลายร้อยชั่วโมงแต่เขากลับทำได้ในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงทำไมบางเกมเขาสามารถปลดล็อก 100% ได้ทั้งที่เวลาเล่นเนี่ยเป็น0ทำไมเขาล็อกอินมากกว่า 2,000 แอคเคาท์บน PlayStation แล้วทำไมถึงมีอุปกรณ์ PlayStation ถึง29เครื่องบางอย่างอาจจะฟังดูน่าสงสัยก็จริงนะครับแต่เขามีคำอธิบายสำหรับทุกเรื่องเลยอย่างเช่นบางเกมที่ไม่ได้เล่นแต่สามารถ 100% เนี่ยเป็นเพราะระบบที่เรียกว่าออโต้ป๊อปยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเล่นเกม Spider-Man นะครับเวอร์ชันเครื่อง PS4 แล้วก็เล่นครบได้ 100% เวลาคุณเปิดเวอร์ชัน PS5 ด้วย Account เดิมเนี่ยโทฟี่ทุกอันมันก็จะเด้งขึ้นเองโดยอัตโนมัติซึ่งก็เป็นระบบของตัว PlayStation เองส่วนเรื่อง 2,000 Account และ PlayStation 29เครื่องเนี่ยเขาก็บอกว่าคือเขาเป็นนักเก็บสะสมโทฟี่มาตั้งแต่ปี2007เป็นเวลา17ปีอะแถมยังเป็นคนที่ได้อันดับ1ของโลกแล้วก็ยังมีแฟนคลับเขาหลายคนให้ยืมแอคเคาท์มาล็อกอินเพื่อแชร์เกมให้โหลดในเครื่องเขาซึ่งก็ไม่ถือเป็นการทำผิดกฎของ PlayStation เพื่อที่จะเก็บโทฟี่เกมใหม่ๆเพิ่มคือเขามองว่ามันไม่ควรจะเป็นเรื่องแปลกอะไรแล้วพนักงานภายในก็ควรจะรู้เรื่องระบบพวกนี้แล้วเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่า
Sony เนี่ยเหมือนจะหนีปัญหาจริงๆที่ข้อมูลของเขาเนี่ยอาจจะโดนขโมยไปแล้วแล้วก็มีการแปะหลักฐานเพิ่มนะครับว่าจะเป็นฝีมือพนักงานภายใน PlayStation เองด้วยซ้ำที่เอาข้อมูลของ account ไปขายซึ่งในวิดีโอเดียวกันเนี่ยเขาก็ประกาศว่าถึงจะได้ account คืนในที่สุดแต่จะขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับ PlayStation อีกที่มีหลักฐานว่ามีการคอร์รัปชันจากภายในก็นี่แหละครับก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่หลายคนไม่อยากลิงก์ account Steam เข้ากับ PlayStation Network ทั้งที่บางเกมเนี่ยไม่มีโหมดออนไลน์ด้วยซ้ำคือค่ายนี้มีประวัติการรักษาข้อมูลเนี่ยที่ค่อนข้างแย่มากแล้วก็มีข้อมูลหลุดแบบครั้งใหญ่หลายครั้งเลยไปกันที่ข่าวต่อไป Sony มีแผนซื้อกิจการของ Kadokawa บริษัทแม่ของ From Software ถึงจะเป็นแค่ข่าวลือตอนนี้นะครับแต่หลายคนก็เริ่มจับตามองกันแล้วเรื่องนี้ก็มีแหล่งข่าวมาจากเว็บไซต์ Reuters ซึ่งบอกว่าทั้ง2บริษัทเนี่ยมีการเจรจากันอยู่และอาจจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้คือแค่มีข่าวลือเรื่องนี้ออกมาเนี่ยหุ้นบริษัท Kadokawa ก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 23% ทันทีคือสำหรับชาวเกมส่วนใหญ่อาจจะรู้จัก Kadokawa เนี่ยในฐานะบริษัทเจ้าของ From Software แต่คือกิจการของ Kadokawa เนี่ยมันครอบคลุมสื่อบันเทิงอีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมังงะอนิเมะไลท์โนเวลรวมไปถึงภาพยนตร์ด้วยการที่ Sony อาจจะกลายเป็นเจ้าของ Kadokawa เนี่ยหลายคนเลยมองว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยล่ะแต่หลักๆ ก็คือถ้าโดนซื้อกิจการจริงๆนะครับเกมของค่ายฟอร์มซอฟต์แวร์อาจจะมีสิทธิ์กลายเป็นเอ็กซ์คลูซีฟมากขึ้นก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปจะว่าไปเมื่อวันก่อนก็มีข่าวลืออีกเรื่องนะครับว่าเกม Dark Souls ภาค 3อาจมีการซุ่มทำเวอร์ชันรีมาสเตอร์อยู่สำหรับคอนโซลยุคปัจจุบันอย่างเครื่อง PS5 กับ Xbox Series X กับ S แต่เรื่องนี้ก็มีข้อมูลน้อยกว่าเรื่อง Kadokawa อีกเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งคาดหวังมากแล้วกันไปกันที่ข่าวต่อไปมีรายงานเข้ามาว่าเกม Battlefield ภาคใหม่จะมีการเปิดให้ผู้เล่นทั่วไปทดสอบครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลวซ้ำคือถ้า Battlefield ภาคใหม่เปิดตัวล้มเหลวอีกก็จะนับเป็นครั้งที่3ต่อกันนะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะนับว่าเป็นโอกาสสุดท้ายจริงๆละว่าซีรีส์นี้จะได้ไปต่อไหมข้อมูลเรื่องนี้ก็ได้มาจากทอมเฮเดอร์สันเจ้าเก่าซึ่งก็เป็นคนปล่อยข่าวลือภายในที่เชื่อถือได้โดยบอกว่าEA และ4 Studio ที่พัฒนาเกมภาคใหม่สนใจจะเก็บข้อมูลและเสียงตอบรับจากกลุ่มผู้เล่นทั่วไปมากขึ้นโดยจะมีการทำตั้งแต่ช่วงต้นของการพัฒนาคือไม่ใช่แค่การทดสอบเล็กๆภายในแต่จะเปิดให้ผู้เล่นทั่วไปมีส่วนร่วมมากขึ้นโดยเน้นหลักการ Player First รวมไปถึงมีข่าวว่าจะเอาระบบเก่าอย่าง Community Test Environment หรือ CTE ที่เคยใช้กับเกมภาค4กับ Hardline เนี่ยกลับมาอีกครั้งคือถ้าใครดูช่องผมมานานจะรู้นะครับว่าผมด่าเกมนี้หนักมากโดยเฉพาะภาค2042แต่ไม่ใช่เพราะว่าผมเกลียดเกมนี้นะครับแต่เพราะมันเป็นซีรีส์เกม FPS ที่ผมชอบมากที่สุดและผมไม่อยากให้มันแบบดำดิ่งลงไปมากกว่านี้แต่ก็ต้องยอมรับเรื่องนึงนะครับว่า EA กับ DICE เนี่ยแม่งซ่อมเกมเก่งจริงแต่มันก็ไม่ควรจะปล่อยเกมพังๆออกมาตั้งแต่ต้นละแต่ก็ยังดีนะครับเริ่มมีการฟังเสียงตอบรับแถมไม่ทิ้งเกมภาค2042นะครับตั้งแต่ซีซั่น4แบบที่หลายคนเนี่ยคาดเดาไว้แล้วก็เข็นอัปเดตออกมาได้ยาวถึง7ซีซั่นพร้อมกับปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างในเกมจนตอนนี้ตำแหน่งของเกมเนี่ยอยู่ในที่ที่ดีขึ้นมากปัญหาคือมันเคยเป็นแบบนี้มาหลายรอบแล้วไงเพราะงั้นผมก็จะพูดแบบเดิมนะครับว่าไม่ว่าตัวอย่างเกมภาคใหม่หรือว่าเกมเพลย์ช่วงทดสอบมันจะดียังไงอย่าเพิ่งพรีออเดอร์เด็ดขาดครับส่วนถ้าใครสนใจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเกม Battlefield ภาคใหม่ก็สามารถดูจากวิดีโอนี้ได้ครับอีกข่าวลือสั้นๆเกี่ยวกับค่ายนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ว่าแอนดรูว์วิลสัน CEO ปัจจุบันของ EA มีแผนจะไปเป็นประธานใหม่ให้กับดิสนีย์ภายในปีหน้าเนื่องจากบ๊อบไอเกอร์นะครับจะหมดสัญญากับดิสนีย์คือถ้าแอนดรูว์วิลสันไปเป็นประธานจริงก็ขอให้ดิสนีย์โชคดีแล้วกันไปกันที่ข่าวต่อไปมีข่าวลือรายละเอียดใหม่เกี่ยวกับศัตรูในเกม Resident Evil ภาค 9ข่าวลือรอบนี้ก็ได้มาจากการเปิดทดสอบให้เล่นจากกลุ่มเล็กๆภายในตอนเดือนเมษายนโดยบอกว่าในรอบเพลย์เทสจะเน้นไปที่ตัวละครจิลวาเลนไทน์ดำเนินเนื้อเรื่องในโรงพยาบาลบนเกาะล้างซึ่งก็ประดับไปด้วยสัญลักษณ์ดวงจันทร์คล้ายๆกับตาของลัทธิเป้าหมายของในเพลย์เทสคือการตามหาเซรุ่มที่ทำให้คนในโรงพยาบาลเนี่ยกลายเป็นผู้ติดเชื้อคล้ายๆกับพวกโมในเกม Resident Evil ภาค 7ซึ่งบางตัวก็สามารถใช้อาวุธอย่างมีดขวานและเขียวส่วนจิลก็จะมีอาวุธตามมาตรฐานของซีรีส์อย่างปืนพกลูกซองมีดและความสามารถในการสร้างกระสุนเพิ่มจากการผสมเศษไอเทมต่างๆเข้าด้วยกันและจิลจะได้รับการสนับสนุนทางวิทยุจากคริสและแบร์รี่โดยระหว่างทางจิลจะโดนตามล่าโดยศัตรูชนิดใหม่ที่ไม่สามารถฆ่าได้เรียกว่าโกสต์แมนซึ่งฉากจบของเพลย์เทสก็คือจิลโดนโกสต์แมนจับไป
ส่วนในเดือนกันยายนนะครับ Capcom ก็มีการจัด Playtest อีกครั้งภายในครั้งนี้จะเน้นไปที่การเล่นเป็นลีออนเริ่มต้นบนหาดนำไปสู่ทางเข้าป่าที่เป็นที่ตั้งของห้องทดลองลับของตัวละครที่ชื่อว่าไซมอนที่ลีออนได้รับคำสั่งให้ตามล่าเนื่องจากไซมอนพยายามค้นคว้าเกี่ยวกับอาวุธชีวภาพที่มีต้นแบบมาจากเอเวลินในเกมภาค7ศัตรูหลักในเพลย์เทสก็จะคล้ายๆกับซอมบี้ที่ใช้อาวุธได้รวมไปถึงมีศัตรูพิเศษที่ไม่สามารถฆ่าได้อีกชนิดมีความสามารถในการแปลงร่างเป็นฝูงแมลงวันและสร้างภาพหลอนให้ลีออนฟังดูแล้วก็น่าจะคล้ายๆกับลูกสาวของเลดี้ดิมิทรีสโดยจะมีฉากที่ลีออนแอบดูฝูงซอมบี้สวดภาวนาให้พระจันทร์ซึ่งก็เดาว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ในเดโมของจิลมีคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าระบบหลายๆอย่างเนี่ยมีรากฐานมาจากเกม Resident Evil ภาค4คือถ้าเทียบจากข่าวลือที่ออกมาช่วงเดือนมีนาคมก็ฟังดูแล้วคล้ายๆกันนะครับคือมีตัวละครหลากหลายตัวหนึ่งในนั้นเป็นจิลมีศัตรูที่คอยไล่ตามแต่อันนั้นบอกว่ามีต้นแบบมาจากตำนานพื้นเมืองอย่างตัววินเดโกแล้วก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นเกม Open World โดยรวมผมชอบข่าวลือเวอร์ชันใหม่มากกว่านะครับแต่ยังไงก็ยังเป็นแค่ข่าวลือครับต้องรอ Capcom ประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปไปกันที่ข่าวต่อไปเกม Stellar Blade ประกาศลง PC อย่างเป็นทางการคาดว่าจะได้เปิดตัวภายในปี2025ผมว่าเราก็น่าจะรู้กันก่อนแล้วที่มีประกาศออกมาก่อนหน้านี้บอกว่าเกมเนี่ยประสบความสำเร็จมากจนมีแผนจะทำเกมภาค2และพอร์ตลง PC เรียบร้อยแต่อันนี้ก็เหมือนเป็นการยืนยันเข้าไปอีกโดยเขียนบอกไว้ในรายงานผลประกอบการไตรมาสที่3ของบริษัทซึ่งก็มีการคาดหวังไว้ว่ากระแสความนิยมของเกมจะเพิ่มขึ้นช่วงที่ปล่อย DLC ใหม่เป็นการ crossover กับเกม Nier Automata แล้วก็มีการอัปเดต Photo Mode กับชุดใหม่ๆเข้าไปในเกมแบบฟรีๆด้วยแต่มีคำถามครับถามเกี่ยวกับการขยายแพลตฟอร์มที่มีคำตอบว่าคาดว่าภายในปี2025โดยดูจากเทรนด์ช่วงนี้ที่เกม AAA หลายเกมเริ่มติดตลาดบน Steam เพิ่มและความสำเร็จอย่างถล่มทลายของเกม Black Myth Wukong เราคาดหวังว่า Stellar Blade จะได้รับเสียงตอบรับบน PC ที่ดีกว่าคอนโซลคือพอได้ยินแบบนี้ชาวมอดก็เตรียมแกะไฟล์โมเดลในเกมรอกันได้เลยครับแล้วผมก็หวังว่าจะได้เห็นเกมสไตล์นี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากช่วงนี้มีเกมใหญ่หลายเกมเปิดตัวล้มเหลวเพราะว่าโฟกัสผิดจุดไปกันที่ข่าวต่อไปค่าย Take-Two อ้างแม้หนัง Borderlands เนี่ยจะขาดทุนแต่ก็เพิ่มยอดขายให้เกมได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับที่มันไม่เสียเปล่าทั้งหมดสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับอันนี้คือ Rating หนังบนเว็บไซต์ Rotten Tomatoesหนังก็ทำรายได้ทั่วโลกไปแค่ราวๆ$33 ล้านแต่ใช้ทุนในการสร้างไปที่$115 ล้านหรือประมาณ4,000 ล้านบาทยังไม่รวมค่าโปรโมทอีก$30 ล้านก็เรียกได้ว่าเจ๊งค่อนข้างหนักครับแต่ในรายงานผลประกอบการของ Take-Two Strauss-Zenig CEO ของบริษัทบอกไว้ว่าจริงๆพวกเราไม่จำเป็นต้องใช้รายได้จากหนังมาช่วยมันก็ดีถ้าหนังทำกำไรได้เยอะแต่ก็ไม่ใช่เป้าหมายหลักแม้ผลตอบแทนจากหนังจะน่าผิดหวังเราก็ยังได้ประโยชน์เนื่องมาจากมันเพิ่มยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าการสร้างหนังหรือทีวีซีรีส์ที่อิงมาจาก IP ของเราสามารถสร้างยอดขายเพิ่มได้และนั่นเป็นเรื่องที่ดีสิ่งเดียวที่ผมรู้สึกจากประโยคนี้ได้ก็คือโขบครับถ้าเป็นผมนะครับถ้าผมลงทุนพลาดไปหลายร้อยล้านผมก็คงหาวิธีมองให้มันเป็นแง่ดีได้เหมือนกันแหละตอนนี้ Take-Two ก็ยังเหลือซีรีส์ BioShock บน Netflix ที่ประกาศออกมาตั้งแต่ปี2022อยู่นะครับก็ต้องมาดูกันว่าจะได้ฉายไหมหรือว่าโดนยกเลิกไปแล้วก็ประมาณนั้นครับสำหรับรายการในตอนนี้มีใครเห็นลิสต์รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล Game of the Year ในงาน The Game Award ปีนี้ไหมครับผมว่าลิสต์ปีนี้แม่งแปลกๆอะตรงที่ให้ Shadow of the Earth 3เข้าชิงด้วยเฉยเลยคือผมว่าเกมมันเจ๋งมากนะแต่ยังไงมันก็ควรนับเป็นแค่ expansion หรือ DLC เฉยๆอะไม่ใช่เกมใหม่แล้วก็ควรให้สล็อตเนี้ยกับเกมอื่นมากกว่าเพราะปีนี้ก็มีเกมเจ๋งๆอีกหลายเกมนะครับไม่ว่าจะเป็น Space Marine 2, Helldiver 2, Silent Hill 2, Stellar Blade แล้วก็เอาจริงๆนะลิสต์นี้ทำให้ผมรู้จักเกม Balato เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็เหมือนมีหลายคนจะอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเลยดูจากบน Twitter แต่หลังจากลองไปหาข้อมูลดูนะครับเสียงตอบรับเกมนี้ดีมากแถมเป็นเกมที่มีผู้พัฒนาคนเดียวด้วยจัดว่าเป็นก้าวใหญ่มากนะครับยิ่งถ้าได้รางวัล Game of the Year เนี่ยถึงแม้จะมีเสียงตอบรับแง่ลบบ้างแต่คือฮาแน่นอนครับว่าเกมแม่งเทพจริงก็เช่นเคยนะครับขอขอบคุณเหล่าสมาชิกช่องทุกท่านที่ช่วยรายการนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ส่วนตอนนี้ถ้าใครยังหาอะไรดูต่ออยู่ YouTube คิดว่าคุณน่าจะสนใจวิดีโอนี้ครับ